ตอนนี้เราก็ขึ้นกลับข้างด้านบนแล้วนะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับขึ้นกลับข้างด้านบนมีทางเดินนะครับมีระเบียบทางเดินที่กราบมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งมีทางเดินกลางนะครับสองฝั่งข้างก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งกลับข้างนะครับก็กราบหนาเนี่ยตอนนี้หนาอยู่ที่ประมาณ2 เมตรนิดๆ นะครับตอนนี้กลับข้างก็สูงมากนะครับก็ใช้ตอนนี้ยังยึดแค่ประกบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาทำการอัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ทรงที่บอกว่าจะเป็นทรงหัวตัดนะครับก็จะออกลักษณะทรงแบบนี้แต่ข้างล่างเนี่ยก็ยังคงเอาไว้สำหรับตัดน้ำอยู่นะครับตอนนี้สูงมากนะครับแล้วก็วันนี้อัดกาบท้องนะครับยึดกาบท้องตอนนี้นะครับจากที่เรามีคีบทั้งสองด้านตอนนี้เราก็จะใส่พื้นท้องแล้วนะครับนี่ก็ดัดเป็นสโลปลงมานะครับสโลปลงมาแล้วก็นี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาที่เราอัดมุมโค้งเนี่ยครับลักษณะของมุมโค้งเนี่ยแผ่นที่เกิดช่วงรอยโค้งเนี่ยมันจะเกิดการเหลื่อมกันนะครับระหว่างแผ่นเดิมกับแผ่นที่เราดัดงอครับอันนี้ก็ใช้วิธีพื้นบ้านนะครับช่างไม้ช่างไทยเวลาเขาอัดไม้กระดาษหนักพื้นหนักฝานะครับเขาก็จะใช้ตัวแผ่นไม้เนี่ยดึงระหว่างแผ่นพื้นเดิมกับแผ่นใหม่ถ้าเกิดว่าแผ่นใหม่เนี่ยมันต่ำกว่าก็ใช้การอัดสกรูแล้วก็ให้มันเรียบเสมอกันนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันยุบเข้าไปเราต้องการดึงให้ออกสกรูนี้มันก็จะดึงเข้ามาเพื่อให้ระนาบฐานเนี่ยเรียบเท่ากันนะครับตอนนี้เสร็จไปด้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปทำอีกฝากหนึ่งนะช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็ เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็ทยอยทำไปก่อน